ว้าวถามนี้เดี๋ยวจะร้องไห้แล้วล่ะค่ะคิดถึงมากมากที่สุดค่ะก็จะไม่เคยถามตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นวะอันนี้ก็เป็นโชคดีของเราที่เราได้เป็นทั้งมะเร็งทั้งซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบผ่านมาได้ยังไงวันนี้ดีนะเนี่ยไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะข่าวสดที่เกิดเหตุว้าววันนี้เรามาพูดคุยกับนักร้องยุค90นุ๊กสุธิดาคุณแม่ยังสาวที่พูดเรื่องลูกทีไรเป็นต้องน้ำตาไหลทุกทีด้วยความคิดถึงน้องปิดโปน้องปาแปงที่เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วอยากใช้ชีวิตอิสระอยู่กับพ่อพร้อมเผยมรสุมโรครุมเร้าทั้งมะเร็งและโรคซึมเศร้าเธอนั้นผ่านมาได้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะลูกๆ ก็สองหนุ่มก็ไปอยู่กับคุณพ่อแล้วก็อากงเขาเนาะค่ะก็ไม่ได้อยู่กับเราละเขาโตเป็นหนุ่มเขาก็โบยบินละนึกว่าพ่อแม่ทุกคนมีความเป็นห่วงลูกมากๆเลยเนาะค่ะมากๆจนบางทีเนี่ยภาระของพ่อแม่ก็คือการทำยังไงก็ได้ให้เป็นห่วงลูกน้อยลงใช่ไหมคะปล่อยลูกให้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือตอนนี้พยายามจะคิดว่าหยุดหยุดหยุดท่องไว้แบบปล่อยให้เขาแบบใช้ชีวิตปล่อยให้เขาโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาต้องมาเทียบกับตัวเองเนาะค่ะว่าตอนเด็กๆในเจนเราเราอยากจะทำอะไรเราอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่ออายุผ่านไปจากเจนนี้แล้วเราต้องการอะไรก็เลยต้องมองไปข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมันเป็นช่วงที่เราต้องปล่อยให้เขาไปเจริญเติบโตแต่เราก็พรีแพร์ไว้ดีกว่าเตรียมตัวไว้สำหรับตอนที่เขาผิดพลาดว่าเราจะพร้อมรับสถานการณ์แต่ละอย่างที่มันจะเกิดขึ้นยังไงซัพพอร์ตเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงลูกไหมคะอย่างที่บอกว่าเราไลน์ไปบางทีลูกอ่านแล้วลูกไม่ตอบถามนี้เดี๋ยวจะร้องไห้แล้วล่ะค่ะคิดถึงมากมากที่สุดค่ะต้องท่องไว้ว่าให้เขาเติบโตค่ะเราอย่าเพิ่งไปคือบางทีเราคิดว่าเราคิดถึงวันหนึ่งสองวันสามวันอะไรเงี้ยแต่เราลองย้อนกลับไปในวัยเราเนาะเวลาเราไม่อยู่กับพ่อแม่เดือนหนึ่งเรายังไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบเดือนหนึ่งเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบความนานเท่าเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาความรู้สึกเขามาจับอยู่ที่เราว่ามันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้เวลาเขาให้เวลาเขาได้ไปเติบโตอะไรเงี้ยค่ะก็นึกถึงเพลงช่องว่างของพอสอันนี้ก็เป็นโชคดีของเราที่เราได้เป็นทั้งมะเร็งทั้งซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นมะเร็งลูกหายแล้วสวยขึ้นเยอะมากเลยอ๋อป่ามันเป็นผลข้างเคียงคือเราต้องดูแลตัวเองไงคะพอเป็นซึมเศร้าปุ๊บพอเราหายปุ๊บเรารู้เลยว่ามันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าคือชีวิตเนี่ยไม่มีเงินไม่มีความรักไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าความคิดที่สิ้นหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรก็ได้แต่เราจะต้องมีพลังมีความคิดที่ไม่สิ้นหวังเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเรามองชีวิตเราอะย้อนกลับไปอะตั้งแต่ต้นจนเกิดนุกเชื่อว่าทุกคนอะมีข้อผิดพลาดหมดเลยไม่มีอะไรเป็นเพอร์เฟกต์เลยแล้วก็อยากจะคิดจะแก้ไขตัวเองหรือกลับไปแก้ไขหรือแบบเสียดายแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นแล้วเราก็แบบผ่านมาได้ยังไงวันนี้ดีนะเนี่ยไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนความคิดใหม่อะค่ะมันก็จะมีพลังที่จะเดินต่ออะไรเงี้ยนุก็จะไม่เคยถามตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นวะอย่างเงี้ยไม่เคยเลยไม่เคยมีอยู่ในหัวเรื่องพวกนี้แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันเกิดแล้วอะทำยังไงดีอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับอีกอย่างนึงที่พอเรามีปัญหาเยอะๆเกิดขึ้นน่ะนุกกลับมองว่ามันโชคดีมากเลยเพราะเมื่อก่อนตอนเด็กๆนุกเป็นคนหนีปัญหาหนีสุดเหวี่ยงเลยอะค่ะจนพอเราเกิดปัญหาขึ้นเยอะๆๆค่ะเรารู้ว่าเฮ้ยแค่วิ่งชนเราชนะ1แล้วนะแต่ว่านุกก็โชคดีว่านุกหาจิตแพทย์ตั้งแต่เป็นได้สักเดือนกว่าๆ3ไม่เกิน3เดือนนะคะตอนที่ป่วยบางทีอะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะคะชีวิตไม่ได้มีเรื่องอะไรแย่ขนาดนั้นแต่ละอย่างที่บอกพอเราจะคิดให้แย่แล้วเราป่วยมันก็แย่ไปหมดนะคะคือนอนอยู่เราก็รู้สึกแค่ว่าฉันอยู่ทำไมอ่ะไม่มีคุณค่าอะไรกับโลกใบนี้เลยฉันไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวฉันและสังคมและอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกเหมือนไม่มีโลกนี้ไม่มีเราก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็คือความป่วยซึ่ง
นุ๊กก็จะอยากจะบอกนะคะว่าคนไม่เป็นไม่รู้หรอกว่ามันแย่จริงๆแล้วนุ๊กถือว่านุ๊กเป็นคนโชคดีที่นุ๊กได้มีโอกาสเจอสิ่งที่แย่ที่สุดนุ๊กเลยรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตปกตินี่คือชีวิตที่ดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่วันที่หายแล้วหยุดยาวันแรกแล้วท้องฟ้ามันเริ่มสว่างอะค่ะคือเราปฏิญาณกับตัวเองว่าฉันจะไม่กลับไปเป็นซึมเศร้าอีกแล้วถ้าฉันกลับไปเป็นซึมเศร้าฉันขอตายเลยดีกว่า